สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับแท็กอีกแล้วนะครับกับรายการรามาทีนแชร์เป็นรายการนะครับที่จะมาตอบทุกปัญหาแล้วฮะแล้วก็ทุกคำถามของวัยรุ่นนั่นเองครับและตอนนี้แท็กอยู่ที่นี่เลยครับบรรยากาศสวยงามขนาดนี้ก็คือห้องประชุมของโรงเรียนทิวไผ่งามนั่นเองครับโรงเรียนนี้นะฮะนอกจากจะมีนักกีฬาบาสนะครับที่เก่งระดับประเทศแล้วนะครับยังมีนะครับความสวยงามนะครับจากภายในด้วยนะครับก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะฮะดูเก้าอี้นะครับแต่ละตัวนะฮะยังเป็นแบบแนวคลาสสิกอยู่เลยนะฮะหลายๆคนอาจจะเห็นเหมือนผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะเพดานนะฮะฝ้ารูปภาพต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณค่านะครับและมีประวัติความเป็นมามากมายเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าให้แท็กเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนี้ก็คงเล่าไปมั่วไปนะฮะคงไม่ได้สาระอะไรนะครับเพราะวันนี้แท็กนัดกับเมฟขิงๆเอาไว้นะครับเมฟขิงของเราคนนี้นะฮะเขาเป็นคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมทุกหลืบนะฮะทุกรูของโรงเรียนนี้อย่างแน่นอนนะครับน้องเบนสวัสดีค่ะพี่แท็กอ้าวน้องเบนสวัสดีครับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนครับก็ห้องประชุมแห่งนี้นะคะทางผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูณรงค์ทิวไผ่งามนะคะได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าจะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะอาทิเช่นงานวันพ่อวันแม่งานประดับเข็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืองานรับวุฒิบัตรจบของพี่ม.6 ค่ะถ้าพี่แท็กเห็นนะคะก็สังเกตเห็นองค์ประกอบของภายในห้องประชุมนะคะก็จะทำจากไม้สักแท้ทั้งหมดเลยค่ะด้านบนเพดานนะคะก็จะมีเป็นงานที่ประณีตมากค่ะซึ่งเป็นงานแกะสลักจากไม้สักทั้งหมดเหมือนกันค่ะครับผมแล้วภาพวาดต่างๆเนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยรอบๆเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆเป็นภาพบรรยากาศทิวทัศน์ใครเป็นคนวาดรูปพวกนี้ขึ้นครับเขาชื่อว่านายทวีนันทขว้างนะคะแต่เดิมค่ะเป็นเจ้าของภาพนะคะซึ่งภาพนั้นมีมูลค่ามากค่ะแล้วก็ห้องประชุมของเรานะคะก็มีความชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ซึ่งยากแก่การรักษานะคะจึงต้องนำไปเก็บไว้นี่ก็เลยเป็นเหมือนกับผลงานชุดใหม่พี่แท็กจะสังเกตเห็นว่าภาพวาดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวกธรรมชาติอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าท่านประธานบอกว่าจะช่วยให้คนได้เข้ามาอยู่ในห้องประชุมนี้ค่ะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้แบบมองรูปภาพแล้วก็รู้สึกแบบว่าได้ขัดเกลาจิตใจไปในตัวเองด้วยค่ะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เดินมาระหว่างทางเนี่ยเห็นมีโอ้โหนักเรียนโอ้อืออองกันแบบแต่ละคนแบบต่อแถวกันแบบอยากจะทำความดีอะไรสักอย่างบอกเดี๋ยววันนี้ได้บุญได้บุญพี่เลยชะโงกหน้าไปดูเนี่ยเห็นคนเขากำลังจะทำกิจกรรมบริจาคเลือดใช่แล้วค่ะซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็จะจัดเป็นประจำทุกปีค่ะปีละครั้งนะครับทางนักเรียนของเรานะคะที่เป็นอาสาสมัครหรือว่าใจที่อยากจะทำบุญนะคะก็ต้องไปรวมกันตรงห้องประชุมทางตึกทีเซฟนะคะเพื่อที่จะไปร่วมกันบริจาคเลือดอ๋อ1ปี1ครั้งนั่นเองใช่ค่ะอย่างพี่นี่น่าจะบริจาคได้สักเท่าไหร่ครับ oh, no. บริจาคไม่ได้คนเลือดเสีย วันนี้เนี่ยน้องเบนซ์เนี่ยนะครับเป็นตัวแทน เป็นเมฟขิงๆของเรานะครับที่จะเข้าร่วมแข่งขันนะครับในช่วง Teen of the Week นั่นเองมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับมีความมั่นใจมากเลยค่ะเออวันนี้มีอะไรมาโชว์ไหนบอกพี่แท็กหน่อยครับก็ส่วนตัวเป็นเองนะคะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงค่ะวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ทักษะเกี่ยวกับการร้องเพลงครับพี่พอรู้เกี่ยวเรื่องของพื้นฐานการร้องเพลงลา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 ตึ้งตึ้งถูกไหมถูกไหมน้องเพลงยังขำเลยมันไม่ถูกเหรอครับโชว์นิดนึงเลยลา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 เนี่ยแล้วโชว์นิดนึงเลยเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเรารอไปดูในตอนช่วงนั้นดีกว่าเดี๋ยวเรานะครับก็ติดตามด้วยกันในช่วง Teen of the Week นะครับก็อย่าลืมโหวตมาให้น้องเบนซ์ด้วยน้องเบนซ์ขอคะแนนนิดนึงครับขอให้เพื่อนๆช่วยโหวตให้เบนซ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบนซ์ด้วยค่ะครับผมและตอนนี้นะครับน้องเบนซ์นะครับพร้อมมากแล้วตอนนี้เครื่องกำลังติดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวได้รู้กันนะครับว่าความสามารถการร้องเพลงของน้องเบนซ์นะครับจะสามารถชนะนะครับอีก2คลิปได้หรือเปล่านะครับติดตามให้ดีๆเลยนะครับในช่วง Teen of the Week ครับกติกาง่ายมากครับแค่ดูแล้วชอบคลิปไหนก็โหวตคลิปที่ชอบมากที่สุดและอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะฮะนำใบนะครับหย่อนชื่อของตัวเองลงในกล่องหมายเลขของคลิปนั้นคลิปไหนได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะหยิบชื่อของน้องในกล่องขึ้นมาหนึ่งชื่อหยิบได้ชื่อใครน้องคนนั้นก็รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยครับแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจากอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักตลอดไปเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน
เมื่อใดที่สายลมพัดดังมีความรักมาช่วยปลอบความเหงาใจไม่ว่าตัวเธออยู่ไหนลมจะเป็นเหมือนใจที่ห่วงใยกันเพราะรักแท้ก็เป็นเหมือนลมที่โอบกอดฉันแม้มองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกถึงเธอ Right from the start you were thief you stole my heart and I your willing victim I let you see the parts of me that were not that prettyAnd with every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you have enough of our love. Just give me a reason, just a little bit enough.Just a second when a broken to spend Since we can learn to love again It in the start If we're renting in the sky Our heart You in a broken to spend And we can learn to love again Show off that body You got that damn flow so hot You working at You talking at Like a fly Can't nobody do it like I do itWhen I do it, dog, I do it. Break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up, put your drinks down. Don't want y'all slosh your drinks out all over that. Your cheek blouse ain't nothing but a scholar in it anyhow. Steal me, how'd you change the sound? To the other one I had, just swapped it out. Kept something in the background. Cause you love the song, but you endure with the background.I'm a little mama working for me, make a play, I wanna spend some money Come on. I don't really like spending money, but you do what you do and do it well Come on. Show off that body you got the dance floor so hot You working at, you tricking at, like a fly Show off that body you got the dance floor so hot You working at, you tricking at, like a fly Look good. Ain't thick, nothing in them, hut.No silicone, no lipo, no Botox, no dumb stuff. No. And that's roll that the day's worth when a member brought her in this world. Good looking, mama. That good, that hot to death. Make an athlete lose the breath. And if you got asthma, pull your little pumps out. You gon' need a couple skirts, keep falling out. For real. Them both five on a Richter scale. And a high number, you can go with 12. Shorty shaking like hell. Good to be shame herself. Yep. The creator couldn't rock the bell that well. Look at it. Breaking it down, riding this beat like wow. If I was a jail man.And I gun her down. Show off that body you got the dance floor so hot. You working at, you tricking at.ที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรนที่ซับซ้อนร้อนรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้เธอต้องพบอะไรฉันก็รู้และยังอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่สักที่มากมายในความหวาดหวั่นที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอ
ที่ไม่เคยพ้นเลยสักทียังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดแน่ใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้เธอต้องพบอะไรฉันก็รู้ฉันยังอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้กติกาง่ายมากครับแค่ดูแล้วชอบคลิปไหนก็โหวตคลิปที่ชอบมากที่สุดและอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะฮะนำใบนะครับหย่อนชื่อของตัวเองลงในกล่องหมายเลขของคลิปนั้นคลิปไหนได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะหยิบชื่อของน้องในกล่องขึ้นมาหนึ่งชื่อหยิบได้ชื่อใครน้องคนนั้นก็รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยครับOf the week นะครับเราก็ให้น้องๆเนี่ยได้ทำการโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและผลเนี่ยผมก็ทราบแล้วด้วยแต่ยังจะถามน้องเบ้นหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงครับหลังจากที่เพื่อนๆโหวตเสร็จแล้วลุ้นมากเลยครับผมว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคิดว่าตัวเองจะชนะไหมครับ50-50 50-50นะครับและตอนนี้นะครับแท็กจะประกาศผลแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่ชนะเลิศนะครับในประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับได้แก่คลิปที่1นั่นเองครับน้องเบนนั่นเองครับโอ้โหดีใจด้วยเฉลยกันไปนะครับประมาณ10,000กว่าคะแนนนะครับเรียกว่าทิ้งห่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับและตอนนี้เราจะมาหานะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับของที่ระลึกนะฮะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองครับเดี๋ยวพี่อนุญาตจับนะครับได้แก่คุณมิลินอังคปาลมาครับมาดีใจด้วยใครครับนี่นะครับได้รับนะครับของที่ระลึกนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็จากนะครับรามาชาแนลนั่นเองนะครับก็เป็นร่มนะครับเอาไว้บังหน้านะครับผมแล้วก็มีเสื้อด้วยอ่ะมอบเลยครับมอบเลยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้ด้วยนะครับช่วงนี้เราก็สนุกสนานกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับทุกคำถามของวัยรุ่นนะครับรับรองว่ามีคำตอบอย่างแน่นอนครับและหมอโอ๊คมาเป็นประจำและใหม่แน่นอนครับช่วงหน้า Question Chat